อยากดูซ้ำอีกอ่ะโอ้ my god สุดยอดเลยคนไทยรอมานานมากวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าจะปังปังปังหรือเปล่า Are you สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมา reaction เพลงใหม่ล่าสุดของน้องลิซ่า Blackpink เสียงดังไม่ได้นะครับเพราะว่าดึกมากแล้วนะครับปล่อยเพลงมาประมาณ10โมงกว่าหรือ11โมงนะครับผมมา react 2ทุ่มคนอื่นเขาทำกันไปถึงไหนแล้วผมเพิ่งมา react 2ทุ่มที่ผมห่างหายไปนานนะครับก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะว่าทำงานแล้วก็มีภารกิจต่างๆนะครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะครับแต่ว่าต่อไปนี้จะกลับมาทำคลิปแล้วนะครับเริ่มต้นกันด้วยที่ reaction MV เพลงใหม่ล่าสุดของน้องลิซ่า Blackpink เลยนะครับเขามีโซโล่เดี่ยวนะครับหลังจากที่คนไทยรอมานานมากต้องบอกว่านานมากนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าจะปัง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 แน่นอนนะครับอันนี้คือของเล่นใหม่นะครับเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับมาผมขออนุญาตเปิดในโน้ตบุ๊กนะครับผมชอบสไตล์การแต่งตัวของน้องลิซ่านะโอ้โหเปลี่ยนกี่ชุดครับเนี่ยลองได้ละลาลิสลามิ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 ขับบิ๊กไบค์ด้วยนะโอ้โหลูกนี้ลูกนี้เท่เท่เท่เป็นกาดเหรอเป็นตำรวจเหรอโอ้โหโหนเสานึกว่าอยู่พัทยาแล้วสลับโอ้ไทยที่ทะเลทรายเหรอโอ้โหสไตล์การแต่งตัวของลิซ่านี่ต้องบอกว่าน่ารักจริงๆไม่ได้เฟียสอย่างเดียวนะมีแนวน่ารักน่ารักด้วยนะมีชุดไทยด้วยครับโอ้โหบีทเพลงดีมากดังแน่นอนลาลิซาลาลิซาลาลิซาเลยร้องไม่ได้ลาลิซา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 ล้านในสลามีล้านในสลามีเรื่องเต้นนี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเต้นเรื่องแรปสุดยอดล้านในสลามีล้านในสลามี
La listen love me, la listen love me Oh my god สุดยอดเลยอยากดูซ้ำอีกอ่ะก็ยังคงความเป็นสไตล์ของน้องลิซ่าอยู่นะครับแล้วก็ที่ชอบมากที่สุดเลยก็คือเป็นชุดไทยใช่ไหมครับที่เขาใส่หัวนะครับใส่หัวเขาเรียกชดาเขาเรียกชดาใช่ไหมครับที่เป็นชุดไทยนะแล้วก็ร้องแรปนะโหบ่งบอกเลยว่าเป็นเนี่ยคนไทยอ่ะเนาะอยากดูอีกอ่ะคือวันนี้ทั้งวันเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยนะครับแต่ก็คือได้เลื่อนฟีดใน IG ก็ได้เห็นมีสปอยมาบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ชุดผมสั้นที่เปิดมาก็น่ารักเนาะน้องลิซ่านี่แบบได้ทุกลุคจริงๆสุดยอดจริงๆอ่ะชอบอ่ะก็ปล่อยมา2เพลงนะครับเพลงแรกก็ชื่อเพลงว่าลาลิสานะครับเพลงที่2ชื่อเพลงว่ามันนี่นะครับผมก็ได้ฟังทั้งหมดทั้ง2เพลงแล้วเต็ม10ให้เท่าไหร่เต็ม10ให้100นะเต็ม10ต้องให้100นะเพราะว่านี่ไม่ใช่เทศกาลของการวิจารณ์หรือว่าดราม่าใดๆนะครับเพราะว่านี่เป็นเทศกาลของการอวยอวยแท้แตกอวยแล้วก็อวยอย่างเดียวเอาละครับแล้ววันนี้นะครับก็เป็นรีแอคชั่นนะครับของน้องลิซ่าแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ผมสัญญานะครับว่าจะกลับมาทำคลิปให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็พยายามจะคิดคอนเทนต์ใหม่ๆมากขึ้นนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับฝากช่องด้วยนะครับก็เป็นชื่อใหม่ด้วยนะครับเป็น PK Official Channel นะครับYouTube PK Official Channel TikTok PK Official Channel Facebook ยังเป็น The PK Channel อยู่นะครับเพราะว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนไม่เป็น ถ้าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นในอนาคตอะไรยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังนะครับส่วน IG นะครับเป็น M_ ภูกิตนะครับ PHUKIT นั่นเองนะครับยังไงก็ฝากติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายขอไปดูซ้ำก่อน